เจอกันนานหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะฮายสวัสดีครับถ้าใครยังไม่รู้จักผมผมก็ไม่รู้จักคุณนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักผมนะครับผมนัทครับหลายๆคนคงอาจจะคุ้นหน้าหรือว่าไม่คุ้นไม่เป็นไรแต่วันนี้เนี่ยผมมีงานนึงครับที่ผมจะไปมันคืออีเวนต์นึงเป็นอีเวนต์ที่เด็กเชียงใหม่มาแรปกันที่กรุงเทพตอนนี้ผมก็อยู่กรุงเทพครับผมเพิ่งจบงานหนึ่งมาโดยที่ไม่ได้มีแพลนแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนหรือทำอะไรแต่บังเอิญวันนี้เนี่ยชาวแก๊งเชียงใหม่ได้มีโอกาสมาแสดงที่ร้านหนึ่งแถวในกรุงเทพนี่แหละผมก็เลยถือโอกาสนั้นเนี่ยไปจอยด้วยแก๊งนั่นเองก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำคลิปแล้วก็โพสลง YouTube อีกครั้งนั่นเองแต่หลังจากเนี้ยผมคิดว่าผมน่าจะลองเดินทางให้มันบ่อยขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ไปลองสัมผัสกิจกรรมหรือว่าสัมผัสสถานที่ต่างๆสถานที่ใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอไม่เคยไปหรืออะไรที่มันแรนดอมมากๆอะไรเงี้ยคิดว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจสิใช่ไหมต้องน่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้โพสต์นานรู้สึกว่าคนก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วล่ะมั้งดราม่าแต่ก็อย่างว่าครับอยู่กรุงเทพมันก็ไม่ได้มีอะไรทำเยอะมั้งเพราะผมไม่ได้ใช่คนกรุงเทพด้วยแหละช่วงแรกๆช่วงวันสองวันแรกก็ไปเที่ยวเยอะอยู่นะไปออกไปข้างนอกไปทำอะไรนู่นนั่นนี่แต่ผมคิดว่าเปลืองตังค์ไปหน่อยแค่ขยับขาออกจากห้องก็เสียตังค์แล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ค่อยได้จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่มีวันหยุดของตัวเองเลยแปลว่าวันหยุดเที่ยวหยุดเวเคชั่นอะไรอย่างงี้ก็เลยดูโอกาสนี้เป็นเวเคชั่นแล้วกันนั่นแหละวิธีทำให้ชีวิตตื่นเต้น ตอนนี้ผมก็รอเวลางานมันน่าจะเริ่มประมาณ2ทุ่มอะไรเงี้ยก็ไปเจอชาวแก๊งประมาณทุ่มกว่าและนี่คือวิธีที่ถูกที่สุดที่เราจะประหยัดในกรุงเทพได้ก็คือไม่รู้หาทางไปแบบถูกที่สุดเลือกที่จะแกร็บมอเตอร์ไซค์และอย่าลืมหาส่วนเพื่อ ร้านที่ชาวแก๊งเชียงใหม่ได้มาเพอร์ฟอร์มเนี่ยก็เป็นร้านขายวีดหรือร้านขายกัญชานั่นเองเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวไม่ชวนกินกาแฟแล้วไอ้ควายเฮียทำงานที่นั่นอ่ะสำหรับผมดีใจนะที่เพื่อนๆชาวแก๊งเนี่ยได้มาโชว์ฝีมือกันถึงกรุงเทพเลยแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาจอยกันที่กรุงเทพปกติเราก็จอยกันที่เชียงใหม่ไงแต่ครั้งนี้ที่กรุงเทพไม่รู้ว่าจะมีใครได้ยินไหมนะแต่ว่าตัวพี่เริ่มจะมันกันแล้วต้องรอประมาณ5ทุ่มเพื่อนผมจะแบทแสดงเกือบทาย About to give that girl a two poke Yo make me go high you get a two poke Yo this murder she wrote murder she spoke Sorry.มันมีอะไรพิเศษในทางนี้ไหมทางขาดีเท
ลุยที่เชียงใหม่ต่อจริงๆแล้วงานวันนี้เป็นวันที่พวกชาวแก๊งเชียงใหม่เนี่ยได้แค่มาซ้อมกันเฉยๆซึ่งร้านโกจาเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้มาซ้อมที่ได้มาร้องมาเล่นมาเต้นอะไรที่นี่ได้และพอวันคอนเสิร์ตจริงผมก็ไม่ได้ถ่ายวีดีโอเก็บไว้แต่ผมไปถ่ายรูปแทนผมก็เลยได้รูปสวยๆจากวันคอนเสิร์ตวันนั้นที่อีกร้านหนึ่งที่ชื่อว่า G Spot